ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ SMS นะคะพี่ดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจ้ะจากคุณปริณดานะคะเกิดวันอังคารที่18มกราคมปี20เวลา6โมงเย็นไปแล้วนะคะอาจารย์การงานการเงินเมื่อไหร่จะดีตอนนี้ทำเพาะสุนัขขายแล้วก็ทำไร่ค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารสิ่งที่คุณทำมันคือดาวดวงเดียวกันนะไม่แปลกตอนนี้มีปัญหาขัดสนสภาพคล่องด้วยนะนั่นแหละการเงินจะดีเมื่อไหร่เพราะอริเป็นกาลีเป็นดาวเสาเพาะสุนัข ก็ดีทำไร่เสาทั้งนั้นนะและอริโยงกรรมะก็เป็นเรื่องงานก็อย่างนี้อดทนหน่อยนะถ้าคุณมาถึงขนาดนี้ได้ผมถือว่าเก่งนะปีนี้ดาวอาชีพมันเสียหลังมกราไปแล้วเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง41จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจริงๆช่วงนี้ประคับประคองธุรกิจแล้วก็ให้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะคือดีมก็ไม่ได้แบบถึงขนาดหน้ามือเป็นหลังมือนะแต่ยืนยันว่าเบาลงแล้วก็หลังวันเกิดหาโอกาสไปถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอนงค่ะเกิดวันที่2มกราคมปี26วันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณ 7-8 โมงมีปัญหาเรื่องเงินหนักมากค่ะอาจารย์อลิเป็นกาลีค่ะครับดาวการเงินเป็นอุตสาหะยืดเยื้อมาแล้วก็ไม่แปลกที่คุณถามเหมือนกันทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนฉะนั้นรอให้พ้นเข้าย่าง35ไปแล้วจึงจะเบาลงช่วงนี้ให้คุณนะซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็ถวายวัดแล้วถวายไปขัดห้องส้วมเลยสถานปฏิบัติธรรมหรือว่าในวัดวาอารามที่คนไปทำบุญได้ทั้งนั้นครับนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกเอสเมทที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะหรือว่ามีอีก2ช่องทางด้วยกันนะคะก็ทางอีเมลค่ะ miracle_ch@hotmail.com เขียนคำถามส่งเข้ามาได้นะคะใครไม่สะดวกเขียนจดหมายสะดวกกว่านะคะก็ส่งมาตามที่อยู่นะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140นะคะช่วงนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะ4วันในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนครับเริ่มกันที่วันพุธที่9นี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลิกล่างล้วนแล้วแต่ดีทั้งสิ้นดิถีเรียงหมอนวันสิทธิโชคชัยโชคกัลโยกก็ยังเป็นวันอธิปดีด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพระฤหัสบดีที่10นะครับต่อเนื่องกันเลยวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับขนมถ้วยฟูเนี่ยก็คือความหมายที่เป็นมงคลนั่นแหละ 9:31 ถึง 10:00 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2559ครับวันนี้เลี่ยงนิดเดียวประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากเลิกล่างเป็นวันจมด้วยแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะว่าทางกัลโยกก็เป็นวันธงชัยนะครับซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 ถึง 8:00 ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีเอายังไม่หมดหรอคะเหลืออีกวันนึงทิ้งช่วงนานนิดนึงครับค่ะอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนก็ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถนะหลีกเลี่ยงการประกอบหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาครับแต่ที่เหลือทำได้นะเพราะว่ามีดิถีที่ดีมากอย่างวันมหาสิทธิโชคหมายถึงความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ 9:31 ถึง 10:00 ดีที่สุดนะครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เอาล่ะครบแล้วจริงๆนะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะครับแล้วก็ทิ้งท้ายกันนะครับก็ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทนะครับขององค์พ่อหลวงนำมาบอกกล่าวให้พวกเรายึดถือปฏิบัติครับการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่25กรกฎาคมปีพุทธศักราช2506ครับนะคะ
ข้าพระพุทธเจ้านะคะในนามของรายการเปิดดวง12ราศีและทีมงานมิราเคิลทุกๆคนนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมีได้นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้8โมงครึ่งถึง10โมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ